ับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นน้องๆที่เข้าประกวดทั้ง31คนอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้ที่จะผ่านเข้ารอบ31คนน่ะเราได้นั่งดูกับทั้งคณะกรรมการด้วยจะบอกว่านางงามปีนี้ทุกคนเก่งมากๆค่ะแล้วก็โดดเด่นมีความแตกต่างมากคือสังเกตได้หลายๆอย่างเลยจากนางงามที่เข้ารอบ31คนที่ผ่านเข้ารอบไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปร่างสีผิวรวมไปถึงสายอาชีพเนี่ยคือมีความแตกต่างมากๆคือเราคิดว่ามิสซิโกนี่เนี่ยก็เปิดโอกาสมาเรื่อยๆแล้วยิ่งปีนี้เนี่ยเรายิ่งเห็นความโดดเด่นของนางงามเห็นความแตกต่างเพิ่มมากขึ้นก็รู้สึกดีค่ะดีแทนกองประกวดมิสซิโกนี่แล้วก็รู้สึกดีใจแทนนางงามที่ผ่านเข้ารอบทุกคนด้วยค่ะบริบทนางงามมันเปลี่ยนไปอย่างปีนี้ในฐานะที่เราเป็นนางงามรุ่นพี่เราอยากจะบอกอะไรผู้เข้าประกวดทั้ง31คนนะครับว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกับเวทีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าถ้าในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะคิดว่าในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมถ้าคนไหนไม่มีทีมพี่เลี้ยงเนี่ยทางกองก็จะคอยช่วยซัพพอร์ตอยู่แล้วหรือว่าถ้านางงามคนไหนแบบไม่ได้มีความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราสามารถปรึกษากับทีมที่เลี้ยงทางกองประกวดได้เลยเพราะว่าทางกองประกวดก็พร้อมช่วยซัพพอร์ตอยู่เสมออยู่แล้วค่ะแล้วก็ในเรื่องของความรู้ความสามารถเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าปีนี้นางงามทุกคนคือเก่งมากๆคือจากที่ได้ดูการออดิชั่นในวันนี้นะทุกคนมีของต้องรอดูแล้วก็รอติดตามนะคะในการประกวดมิสซิมบันนี่ปีนี้ค่ะเห็นเมื่อวานล่าสุดไปแจ้งความเกิดอะไรขึ้นคะก็ได้เห็นคอมเมนต์ตามเพจต่างๆหรือว่าตามกลุ่มตามบอร์ดต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคือไม่ใช่ว่าไม่ได้ห้ามให้คอมเมนต์เลยอะไรเงี้ยค่ะคือเราคอมเมนต์ได้แต่ในความรู้สึกเราอ่ะบางคอมเมนต์มันค่อนข้างที่จะรุนแรงเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าอ่านคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มใช่ค่ะในกลุ่มต่างๆอะไรเงี้ยคือล็อกอ่านแทบจะทุกคอมเมนต์เลยแล้วคือก่อนหน้านี้มีเมนต์มาอยู่แล้วแล้วพอคือล็อกจะอำนาจตำแหน่งแล้วค่ะคือเขาก็ยังไม่หยุดในเรื่องของการคอมเมนต์คือเราหันกลับมองตัวเราอ่ะเรารักตัวเองอะค่ะเราก็เลยต้องไปแจ้งความเพราะว่าบางคอมเมนต์คือค่อนข้างจะรุนแรงแถมยังแบบบางคอมเมนต์อะคือเราสามารถดูและเอามาพัฒนาตัวเองได้แต่บางคอมเมนต์คือดูอ่านไปก็ไม่ได้อะไรมีแต่จิตเสียว่าเปล่าแล้วมีหนำซ้ำคือเหมือนลดทอนคุณค่าของเราด้วยเราก็เลยมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราแจ้งความคนที่เขามาเมนต์หรือว่าแจ้งความเพจที่เอาข้อความเหล่านั้นมาลงแจ้งคนที่มาเมนต์ค่ะไม่ได้แจ้งในเรื่องของเพจเพราะว่าส่วนมากเราก็จะแคปมีทั้งเพจมีทั้งกลุ่มค่ะที่คอมเมนต์เยอะไหมคะในข้อความที่เขามาบูลลี่อย่างนี้ถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะแต่หนูจะเลือกแคปข้อความเฉพาะที่บุคคลที่มีตัวตนค่ะส่วนในเรื่องของร่างอวตารเนี่ยค่อนข้างที่จะถามว่าเราสามารถติดตามได้ไหมถ้ามีเลข IP address อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ติดตามได้แต่ถ้ามันง่ายในเรื่องของการดำเนินงานของคุณตำรวจค่ะก็น่าจะเป็นใน Facebook ที่มีตัวตนมากกว่าจริงๆในกระบวนการของการที่เราไปแจ้งความอ่ะซึ่งวันนึงแล้วเขาจะต้องให้ไก่เกลี่ยอะไรเงี้ยเราจะรับคำขอโทษอย่างไรว่าเอาให้สุดเพราะว่าเขาก็คอมเมนต์ปัดตอนจิตใจเราเนี่ยค่ะใช่ค่ะเรารู้สึกว่าเขาก็คอมเมนต์บั่นทอนจิตใจเราแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะแต่ถ้าเราคุยเราไก่เกลี่ยกันเราเป็นเพื่อนมนุษย์กันค่ะเราคิดว่าในบางครั้งบางคอมเมนต์นะคะเขาคอมเมนต์มาแบบไม่ทันได้คิดนะคะเขามีความรู้สึกณช่วงเวลานั้นหลายๆคนอาจจะคอมเมนต์ในคลิปที่เราเคยสัมภาษณ์แล้วตอบไม่ได้คือถ้าถามเรามองย้อนกลับไปถ้าเราไม่ใช่ตัวล็อกแล้วเรามองไปดูคลิปนั้นอ่ะเราก็มีความรู้สึกนะว่าทำไมน้องคนนี้ถึงตอบคำถามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ถึงขั้นที่ต้องแบบมาบูลลี่กันเลยใช้ข้อความที่คอมเมนต์กันรุนแรงขนาดนี้แต่ถามว่าเขาเลือกที่จะเม้นหนาเราก็เลือกที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะพี่กิ๊ฟหลังจากนี้แล้วเพื่อนจะบอกใช่ไหมว่าคอมเมนต์ที่แบบว่ามันทำให้เราตัดสินใจว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันจะต้องมีการดำเนินความแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยมันพูดถึงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเราไม่ดีบอกว่าสวยแต่สมองกลวงบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือฟังแล้วก็แบบเราก็รู้สึกไม่โอเคเชื่อเลยว่าใครหลายๆคนถ้าได้ฟังมาเจอกับตัวเองอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคเหมือนกันรู้สึกไม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆสมมติว่าถ้าใครไม่อยากเสียเงินพอเห็นข่าวกลับมาขอโทษแล้วเราก็อยากยอมถอนนะคะอะไรเงี้ยอ๋อหรือว่ารับคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นพูดคุยกันได้ค่ะหลายคนหลายคอมเมนต์หลายโพสที่โพสไว้ลบไปแล้วก็มีค่ะแต่เราก็แคปไว้หมดค่ะแต่ว่าเราก็ยินดีให้อภัยถ้าเขาสำนึกผิดใช่ค่ะให้อภัยเสมอค่ะอยากจะบอกอะไรกับคนที่มาคอมเมนต์ไม่ดีว่าหลังจากนี้เนี่ยคือใช้กระบวนการในเรื่องของกฎหมายได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือ
เราคือมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวหรอกอย่างเวลาเราไปเม้นคนอื่นเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างตัวเราไปเม้นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องคิดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะว่าคอมเมนต์ไหนสามารถเม้นได้เม้นไปแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือเราต้องพิจารณานิดนึงค่ะอย่างตัวเราเองเนี่ยคือเขาจะคอมเมนต์ใครต่อให้เป็นเพื่อนที่เราสนิทก็ตามเนี่ยคือเราคอมเมนต์เนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเพื่อนของเราด้วยเพราะว่าในกลุ่มคนอ่ะโพสต์ไปในเฟซอ่ะคือแน่นอนว่า Facebook ของแต่ละคนก็มีเพื่อนที่หลากหลายแล้วก็เยอะอยู่แล้วนะคะก็คิดนิดนึงแล้วก็พยายามทําความเข้าใจว่าเราแบบไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกแล้วก็บางครั้งอ่ะเราต้องมีความแบบพิจารณาอะไรนิดนึงเนาะระหว่างคอมเมนต์นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มันมีกฎหมายรองรับอยู่ถ้าเราคอมเมนต์ในทิศทางที่ไม่ดีอะค่ะในกระบวนการฟ้องหมิ่นประมาทเรารวบรวมหลักฐานไปแน่นไหมคะตอนนี้แน่นค่ะอย่างถ้าแบบก็มีเอกสารเพิ่มเติมนะคะมีขอเอกสารเพิ่มเติมมากค่ะหลากหลายอยู่ค่ะจะมีการเอาผิดให้เป็นเคสตัวอย่างสักเคสนึงเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าไม่ควรคอมเมนต์ชั้นแบบนี้ไหมคะก็หนูรู้สึกว่าถ้าเอาให้เป็นคดีตัวอย่างถามว่าถ้าเขามาขอให้มาขอโทษเรามาให้เราให้อภัยเงี้ยหนูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะที่พร้อมจะให้อภัยให้อภัยกับคนเสมออยู่แล้วค่ะเคยปรึกษาพี่ดาราหลายๆคนไหมคะที่มีการฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็เอาเป็นเคสตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็มีปรึกษาค่ะคือพี่เขาก็เล่าให้ฟังหลายคนแล้วนะคะว่าบางครั้งแบบคือเขาได้ดูได้อ่านคอมเมนต์แล้วมันรู้สึกเสียใจจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาเป็นเคสตัวอย่างค่ะคือแล้วเขาก็นำสิ่งต่างๆที่เขาได้มาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นสิ่งของอะไรก็ตามเนี่ยเอาไปทำบุญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเงินมันเป็นเงินแบบเงินจากคอมเมนต์ที่ไม่ดีอะค่ะเราก็ไม่อยากได้เราไม่อยากจะได้เงินตรงนี้ไว้หรอกค่ะโอเคความคิดเห็นเป็นยังไงนะ